สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้เรื่องการใช้ preposition ในสถานที่ต่างๆนะคะก็มีเหมือนเดิม in on at อย่างครั้งที่แล้วก็เป็นการใช้ in on at กับเวลาวันนี้เรามาดู in on at กับสถานที่นะคะดูกันเลยค่ะเริ่มกับที่ in เนี่ยเราจะใช้กับอะไรที่แบบสถานที่ที่แบบใหญ่ๆนะคะอย่างเช่นทวีปประเทศเมืองต่างๆนะคะยังดูยังตัวอย่างได้เลย in Asia in Thailand in Germany or in the city ในเมืองใหญ่ๆเลยตัวอย่างคือ I am living in Germany บางคนถ้าบอกว่าอยู่เชียงใหม่ก็พูดได้ I am living in เชียงใหม่ทุกที่ถ้าเป็นเมืองชื่อเมืองชื่อประเทศใช้ in หมดเลยนะคะอย่างตัวอย่างที่สอง She stay in the city คราวนี้เรามาดู on กันเราจะใช้ on ในอย่างไรบ้างon อันนี้ on จะอะไรเป็นอะไรที่ค่อนข้างชี้เฉพาะจะจงกว่า in นิดหน่อยก็คือ on ต้องมีกับถนนเกาะแล้วก็บนยานพาหนะที่ใหญ่ที่เราสามารถขึ้นไปยืนบนได้ก็มีอะไร on the street แน่นอน on the street on the road ตรงนี้นะคะถนนทำไมใช้ on ขณะภาษาไทยยังใช้ on เลยค่ะก็เราเดินอยู่บนถนนใช่ไหมเราไม่ได้มีแทรกอยู่ในถนนหรือในก้อนหินอะไรเราเดินอยู่บนถนนเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ on the street ต่อมา on the island ก็เหมือนภาษาไทยเช่นกันเราติดอยู่บนเกาะอันนี้ก็มาใช้กับภาษาอังกฤษได้ on the island แล้วก็ on the plane on the plane on the bus on the boat on the ship อะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเห็นว่าพวกนี้จะเป็นยานพาหนะที่ใหญ่เราสามารถขึ้นไปยืนได้อยู่ข้างในได้ยืนแต่ทำไมหลายคนอาจสงสัยแล้วรถล่ะ car ใช้ on ได้ไหมถ้าใช้ on the car วันนี้แนะนำค่ะไปติดยนต์ไปอยู่บนหลังคาได้เลยก็คือรถยนต์เราไม่สามารถขึ้นไปยืนหรืออะไรข้างในได้มันเล็กๆเพราะฉะนั้นเราจะใช้ in the car นะคะ in the taxi ค่ะถ้า on ก็ on plane bus train แล้วพวกนี้ค่ะตัวอย่างคือ McDonald's is on the next street พูดถึงถนนใช้ on ได้เลยตรง McDonald's อยู่ถนนถัดไปต่อมา I am on the plane right now ตอนนี้ฉันอยู่บนเครื่องบินฮะคราวนี้ on เราเสร็จกันไปแล้วเราไปดู at กันค่ะ at คราวนี้ at ล่ะเรา on ใหญ่ๆ in ใหญ่ๆนะคะ on เล็กลงมา at เป็นอะไรที่ชี้เฉพาะเจาะจงเลยเหมือนจุด GPS เลยชี้เฉพาะเจาะจงไปว่าที่ไหนเราสามารถใช้ at กับอะไรได้บ้างเยอะมากอย่างเช่นat school at home at the party at the library อยู่ที่ทำงานก็เราสามารถ at work อะไรก็ได้นะคะตัวอย่างคือ I am at the party ถ้าอยู่บ้านก็ I'm at home อยู่ที่ทำงาน I'm at work อยู่ที่โรงเรียน I'm at the school อะไรเงี้ยค่ะก็ชี้เฉพาะเจาะจงว่าที่ไหนไปเลยอีกอันนึงคือ they are preparing for the exam at the libraryคราวนี้ที่ห้องสมุดเขาก็ชี้เฉพาะตัวจงว่าที่ห้องสมุดนะคะก็เลยใช้ at คราวนี้เข้าใจกันไหมคะก็เป็นการอธิบาย in on at ที่ใช้สถานที่อย่างสั้นๆและคิดว่าทุกคนหลังจากนี้คงใช้ถูกแล้วไม่ว่าจะใช้กับเวลาหรือสถานที่นะคะ